ไปต่อกันที่เรื่องราวที่หลายคนยังประทับใจแล้วก็ปลื้มปิติไม่รู้ลืมนะครับเมื่อมีการเปิดเผยออกมาจาก Facebook ของคุณปิ่นการตันสุวรรณรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นบุตรสาวของพลเรือเอกสุวรรณตันสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์ได้มีการโพสต์เรื่องราวแล้วเราก็นำเสนอไปในเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องวันครบรอบนะครับการเสด็จราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและปรากฏว่าในปีหนึ่งมีการนำเพลงนี้มาประกอบเป็นพรีเซนเทชันรวบรวมภาพของทั้งสองพระองค์ท่านในโอกาสงานเลี้ยงเอาไว้ครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณหญิงต้นหม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีนะครับก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านเหมือนกันโดยเล่าถึงที่มาที่ไปของ MV เพลงเหมือนเคยที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วเกรงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะเป็นเรื่องที่ถูกจดจำจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในหัวใจชาวไทยตลอดไปจึงเห็นควรจะนำความจริงมาเล่าสู่กันฟังให้มีความถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับได้โพสต์เผยแพร่ภาพมิวสิกวิดีโอนี้ให้ได้ชมกันด้วยครับคุณหญิงต้นเปิดเผยกับทางทีมข่าวเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะถึงที่มาของมิวสิกวิดีโอเพลงเหมือนเคยว่าในงานพระราชทานเลี้ยงวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547ณศาลาดุสิตดาไลที่สวนจิตรลดาค่ะคุณหญิงต้นได้รับมอบหมายให้ดูแลและดูในส่วนของการจัดการแสดงนะคะซึ่งส่วนตัวคุณหญิงต้นบอกว่าชอบเพลงเหมือนเคยที่แต่งโดยคุณบอยโกศิยพงษ์และขับร้องโดยคุณต้อยเศรษฐาศิระฉายามากนะคะเวลาฟังทีไรก็นึกถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชจริยวัตรและพระสิริโฉมรวมถึงน้ำพระทัยที่งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงอยากทำ MV เพลงนี้ถวายและได้กราบบังคมทูลขอพระราชอนุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดเซอร์ไพรส์2เรื่องในงานนะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทูลหม่อมทุกพระองค์ทำถวายสมเด็จแม่ก็คือ1 MV 2ก็คือเค้กที่มีข้อความถวายพระพรเป็นการส่วนพระองค์จากทุกพระองค์โดยได้คัดพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบรักกันจนมาถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาฟังเสียงหม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีค่ะทุกอย่างต่อไปนี้ของรัชกาลที่9มันก็จะต้องเป็นประวัติศาสตร์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้จดจำสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะมันจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดค่ะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้านำมาแชร์กับทุกคนซึ่งก็มีความเศร้าอาลัยในพระองค์ในตอนนี้ก็อาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของทั้งสองพระองค์ที่เราทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านอัลบั้มนี้ออกมาแต่พอฟังปั๊บเนี่ยก็จะนึกถึงสองพระองค์ไม่รู้ทำไมคือมันรู้สึกว่ามันเป็นการบรรยายถึงความรักของสองพระองค์จริงๆเพราะว่าสมเด็จท่านก็ทรงพระสิริโฉมพระราชจริยวัตรงดงามนะคะน้ำพระทัยท่านก็งดงามแล้วก็เราก็เป็นที่รู้ก็พระบาทสมเด็จที่หัวเนี่ยก็ทรงรักนะคะสมเด็จมากนะคะทุกๆอย่างแล้วก็ทรงเคียงคู่กันอยู่ตลอดสมเด็จก็ทรงรักพระบาทสมเด็จที่หัวไปไหนไปกันตามเสด็จทุกที่ทุกหนทุกแห่งตลอด60กว่าปีที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรามานะคะมันก็รู้สึกอยู่ในใจนะคะพอถึงวันที่วันเฉลิมก็ได้เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแสดงอะไรก็นึกถึงว่าน่าจะดีถ้าจะทำMV อันนี้ถวายนะคะก็กราบคมทูลสมเด็จพระเทพว่าเนี่ยจะมีแบบเป็นเซอร์ไพรส์ถวายนะคะก็ถึงได้เป็นที่มาค่ะเป็นประคาเป็นก็พระที่ประทับใจก็เห็นทั้งสองพระองค์ทรงพระสำราญมากนะคะก็แย้มพระสวนตลอดสมเด็จก็ทรงตึงตันนะคะทั้งก็พระบาทมีหัวก็รับสั่งถามว่าชื่อเพลงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โปรดค่ะแล้วก็เป็นความหลังเก่าๆของพระองค์ท่านท่านก็คงไม่ได้ทอดพระเนตรรูปที่เราเลือกไปนี่บ่อยอาจจะทรงเลือนๆไปบ้างแล้วนะคะก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์ของทุ่มหม่อมทุกพระองค์เนี่ยท่านก็จะบอกว่าโอ้ตั้งแต่แบบยังพระชันษาน้อยอยู่น่ารักลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็น
เป็นความสุขเห็นได้ชัดว่าเหมือนพระนางเจ้าในวันนั้นทรงมีความสุขมากตอนที่ทำไม่ได้บอกคุณบอยอะไรก็ไม่ได้ไปเหมือนไม่รู้เสียค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ค่าลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้ขออะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นคุณบอยเขียนมาใน Facebook ของคุณปิ่นการว่าดีใจอะไรเงี้ยนะคะก็พี่ก็เขียนย้ำไปในนั้นว่ายังไงคือมันไม่ใช่เหมือนอย่างที่คุณปิ่นการพูดว่าเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกหรือทรงจัดให้ทำแต่ว่าณตอนนั้นแล้วเนี่ยทรงทราบแล้วรู้จักเพลงนี้แหละว่าเพลงเหมือนเคยเนี่ยคือใครร้องใครแต่งความรักของพระองค์เนี่ยทำให้เรามีความสุขตลอดเมื่อเราเห็นทั้งสองพระองค์สบพระเนตรกันพระเศศพระเนินไปด้วยกันจูงพระหัตถ์กันหรือว่าแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือความรักของพระองค์ก็เผื่อแผ่มาถึงพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะมันก็เป็นความอบอุ่นความมั่นคงความรักความโรแมนต์ของพระองค์ท่านซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่ยั่งยืนมาจนถึงในที่สุดก็ถึงวันนี้60กว่าปีที่ทรงประทับอยู่ด้วยกันนะคะ